s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมพบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรความนี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชั่นสวัสดีครับผมยศมันประพง์ผมธัญวัต์อิุดมนี่คือรายการ Untitled Case, Un case. สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case ตอนที่ที่29 โอ้ยพี่แป๊บๆจะ30สิบ EP แล้วก็พูดอย่างนี้ตอนแหละไม่ไม่ผมอะเว้นผมกุศากเว้นไม่พูดอย่างนี้มาหลายตอนแล้วนะขอพูดหน่อยคือเราอัดมามันเกือบ30ตอนแล้วอะพี่เราใช้แล้วนะเราใช้เวลาอยู่ในห้องส่งสมมติว่าเราเฉลี่ยกันตอนหนึ่งเราใช้ประมาณชั่วโมงครึ่งในการอัดเออชั่วโมงครึ่งยีบเก้าตอน30สิบตอนก็โอ้โหส0ิบกว่าชั่วโมง4ี่สิบชั่วโมงได้อะเหมือนห้องแห่งการเวลาเออเออเราเรา ใช้เวลาอยู่ในห้องอัดประมาณ40กว่าชั่วโมงได้แล้วพี่ทันครับ2วันเต็มๆก็เพื่อผู้ฟังไงโอ้โหนี่แหละนี่แหละนี่แหละอันนี้คือสัญชตาตญาณของคนกา, <laughs> การเป็นโฮสที่ดี <laughs> คือต้องวกเข้าเข้าผลประโยชน์ของผู้ฟังเสมอโอเควันนี้เรามาอยู่กันในธีมอะไรพี่ทันเป็นมิสเทเรียสมิลครับอ่ะขยายความหน่อยมื้ออาหารที่ลึกลับโอ้โหพี่ขยายความไม่ได้ให้แปร <laughs> อ่ะก็ต้องแปลก่อนไงโอเคโอเคขยายต่อโอเคมันเป็นมื้ออาหารที่มันมีเรื่องราวที่อาจจะน่ากลัวอลึกลับหาคำตอบไม่ได้ซ่อนอยู่ในมื้ออาหารแบบนั้นเนี่อคือบางทีเราเวลาเราไปกินข้าวอ่ะเราไม่สามารถรู้เลยนะว่าไอ้มื้ออาหารที่เรากินไปอ่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอ่ะอ่าอันนี้จริงใช่ไหมเออแล้วอย่างอย่างช่วงเนี้ยการกินข้าวนอกบ้านหรือว่าการสั่งมากินเนี่ย ก็จะต้องเป็นเป็นช่วงที่ระแวงเป็นพิเศษเออแล้วคนฟังเขาจะด่าเราป่าวะว่าว่าเราทําให้เขากลัวไม่เป็นไรเราก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันเราก็กินเหมือนพวกเขาได้แหละผมก็กลัวครับเออผมก็กลัวเหมือนกันเข้าเรื่องเลยครับโอเควันนี้พี่ธันเล่าก่อนครับครับผมเรื่องของเราเนี่ยครับมันเกิดในประเทศอังกฤษครับโอเคในเมืองแบล็กพูลอ่าฮะในปีสองพันสาม เราจะขอเล่าในมุมของตำรวจก่อนก็แล้วกันอ่าแล้ว่้อย่างนี้ก่อนว่าวันหนึ่งของเดือนพฤศจิกายนนะครับยศครับผมตำรวจในท้องถิ่นของแบล็กพูลครับเขาได้รับโทรศัพท์ม,มาสายหนึ่งไปท็อตไลน์ครับอืม,มันมีผู้หญิงที่โทรมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามีลูกสาวเขาหายตัวไปเธอคนเนี้ยมีผมที่ยาวประดาบ,บาืมผมสีน้ำตาลใส่เสื้อน,นอกสีดําอืำเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าเด็กผู้หญิงคนเนี้ยชื่ออะไร คนที่เป็นแม่ครับเขาบอกว่าเธอคนนี้ชื่อว่าชาลินดาวชาลินดาวโอเควัยรุ่นคนนี้ครับที่ที่เราบอกว่าชื่อชาลินดาวเนี่ยเธออายุสิบสี่ปีก็ยังเด็กอยู่เลยนะประมาณมสองมสาเธอเป็นสมาชิกครอบครัวของชชั้นกลางครับที่น่าจะเป็นชั้นกลางที่ค่อนไปทางด้านล่างอ่ะอก็คือไม่ได้ร่ํารวยมากแต่ก็พอประทังชีวิตไปอยู่ได้อะครับในครอบครัวนี้จะมีพ่อแม่มีพี่น้องสองสามคนนะครับ คือถ้าไปดูกันแบบผิวเผินแล้วครับชาลีนเนี่ยก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้หญิงทั่วๆไปวไปยศสดใสล่าเริงไม่ได้ดูแตกต่างอะไรไปจากคนทั่วไปมากนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลังจากที่เธอย้ายมาอยู่ในโรงเรียนในปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าเนี่ยเธอก็พบกับปัญหาเยอะแยะมากมายเลยในโรงเรียนน่ะเช่นเข้ากับเพื่อนไม่ค่อยได้ทะเลาะกับเพื่อนก่อเลยนะทะเลาะวิวาทอ,อ่ะเกิดก่อเหตุทะเลาะวิวาทอืมแล้วก็สร้างปัญหาหลายอย่างที่ทําให ครูเองก็ oh a, ปวดหัวครับจนปัญหามันเยอะเข้าเยอะเข้าอ่ะสุดท้ายแล้วโรงเรียนก็เลยมาบอกว่ารับไม่ได้แล้วนะต้องไล่ชาลินออกอเธอก็ถูกขับไล่ออกจากโรงเรียนอะ่ะสำหรับเราเราคิดว่าการขับไล่ออกจากโรงเรียนมันคือเรื่องที่โหดมากเลยนะใช่คือการขับไล่คนคนเหนือจากโรงเรียนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอแต่ว่ามันต้องมีเรื่องไหลเ,เรื่องมาแล้วที่ทําให้โรงเรียนรับไม่ไหวจริงๆครับอพอชาลินออกจากโรงเรียนไปครับ ชีวิตส่วนใหญ่ของเธอก็ไปอยู่กับพวกเพื่อนภายนอกอะ่ะอ uh huh. จะมีกลุ่มผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเหมือนกันอะ่ะแต่วัยเดียวกันประพี่วัยใกล้ๆกันอ uh huh. เธอก็ชอบไปเที่ยวเตรไปอยู่กับเพื่อนฝูงแล้วก็ส่วนใหญ่เธอจะไปรวมตัวอยู่กับเพื่อนมันเป็นย่านริมทะเลครับอ่า uh huh. แล้วริมทะเลมันจะมีคอมมูน uh ิตี้มอลล์มีร้านค้ายเยอะๆมีสวนสนุกมันมี uh huh. สิ่งของเยอะแยะอเธอก็ชอบไปรวมตัวกับเพื่อนที่นั่นนะครับ uh huh. พอชาลีนได้มีชีวิตที่ติดกับเพื่อนมากๆเข้าแล้วอะคือเธอสนิทมากขึ้นนะครับมันก็มีคนที่บอกว่าชาลีนกับเพื่อนเน่ะก็พาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มชุมชนที่ค่อนข้างจะสีเทาๆอะ่ะคือมีการข้องเกี่ยวกับการค้าขายยาเสพติดอ,อการค้าประเวณีในย่านชุมชนมืดๆนะครับเริ่มที่จะขยับขยายโซซตี้ของตัวเองเออเหมือนชาลีนเองก็เข้าไปอยู่ในมุมมืดของสังคมมากขึ้นน่ะครับ แต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานที่มาบ่งชี้นะว่าเธอทําอะไรผิดหรือเปล่าแต่แค่เธอเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นมากขึ้นอ่ะไปเกี่ยวกับผู้คนในแถวแถวนั้นมากขึ้นนะครับครับแล้วในช่วงเงย็นวันหนึ่งครับในระหว่างที่แม่ของชาลีนะ่ะเธอก็กาลังทํางานเป็นคนแจกใบปลิวอยู่ที่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งอ่ะเธอก็เห็นชาลีกับน้องสาวอ่ะเดินผ่านมาเว้ยเธอก็เรียกมาคุยไปไหนกันน้องสาวก็บอกว่าเน,นี่ยเธอจะกลับบ้านแล้วแม่ไม่ต้องห่วงนะอส่วนชาลีน่ะบอกว่าก่อนจะกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะขอแวะไป เที่ยวกับเพื่อนต่อดหน่อยอ่าแล้วเธอก็เดินออกไปโทรศัพท์ตู้ที่ข้างหน้าร้านอาหารนะครับแล้วแม่ก็เห็นว่าเบอมันมีเพื่อนของชาลีน่มารับจริงๆเว้ยแล้วก่อนหน้านั้นน่ะชาลีนบอกกับแม่ว่าไม่เป็นต้องห่วงนะซี See you อูเดเตอร์เดี๋ยวเจอกันก็แสดงว่ามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาเออเดี๋ยวว่ากลับอ่ะแล้วแล้วผมถามงนี้ดีกว่าพี่ทันคุณแม่เขารู้ไหมว่าชาลีน่ะมีพฤติกรรมแบบเนี้ยว่ารู้รู้ รู้ใช่ไหมว่ามีลูกสาวเนี่ยอยู่กับกลุ่มคนที่ค่อนข้างจะไปทางดํารู้เพราะว่าหลังจากที่ถูกขับไล่ออกจากโรงเรียนแล้วอ่ะ uh huh. พฤติกรรมของชาดินก็เปลี่ยนไปอ่ะ oh. แม่ก็เห็นตลอดอ uh huh. แต่ด้วยความที่แม่ต้องเป็นคนที่คอยทํางานอ่ะ uh huh. เลี้ยงชีพอ่ะ uh huh. เพราะฉะนั้นเว,เวลาในการดูแลลูกอาจจะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ครับ uh huh. ไอ้แต่ที่เราบอกไปว่าหลังจากที่ชาลินบอกว่าซีอูเรเตอร์อ่ะ uh huh. แม่ก็บอกว่าหลังจากที่เธอพูดประโยคนั้นปุ๊บเธอออกไปปุ๊บอ่ะ ก็ไม่เจอชาลีนอีกเลยเว้ยหายตัวไปเลยก็คือไม่เคยเจอชาลีนอีกเลยเออแต่การนั้นแเหตุสุดท้ายที่แม่เจอชาลีนอ่ะโอ้โหพอตํารวจได้รับเรื่องมาแบบนี้ครับเขาก็ได้มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นอ่ะอืออกตามหาชาลีนกันเว้ยแต่ว่าพวกตํารวจในท้องที่ครับเขาเจอปัญหาว่าเพื่อนเพื่อนของชาลีนแต่ละคนน่ะไม่ค่อยชอบบอกข้อมูลที่เป็นจริงเท่าไหร่อ่ะอ้าวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่า เพื่อนน่ะไม่อยากทําให้ชื่อเสียงตัวเองอะ่ะเสื่อมเสียอื mm hmm. คือไม่อยากบอกว่าไปไหนมาออื mm hmm. คือถ้าบอกว่าไปที่นี่มา mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวบอกพ่อแม่พ่อแม่รู้อีกว่าเราไปอยู่ในย่านที่มันไม่ดีมา uh huh. เราไปค้องไว้กับคนที่ไม่ดีมาเพราะฉะนั้นมันจะมีการบิดเบือนข้อมูลบางอย่าง mm hmm. ที่ทําให้ตํารวจไม่สามารถหาความจริงได้ว่าชาดีนหายไปไหนกันแน่ครับพอเรื่องเป็นอย่างนี้ครับทําให้ตํารวจไม่สามารถสร้างความคืบหน้าในคดีได้อ่ะเออมันดูแบบ ไม่มีใครยอมให้ความจริงออกมาเออถึงพูดออกมาเราก็ไม่รู้จะเป็นความจริงหรือเปล่ากลัวเออในช่วงที่ค่อนข้างจะมืดแปดด้านแบบเนี้ครับอยู่ดีๆนะมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งว้ยเป็นตัวละครใหม่โผล่ออกมาอ,อืผู้ชายคนนี้เขาไม่ชื่อว่าคุณเดวิดแคสซิดี้ครับ,ค,รบคุณเดวิดเนี่ยเดินเข้าหาตำรวจแล้วบอกว่าเขารู้นะว่าใครเป็นคนที่พาชาลีนไปเออแล้วรู้ได้ว่าตอนนี้ชาลีนะ่ะเสียชีวิตแล้วเว้ย มันเป็นข้อมูลที่เป็นแบบโวบิ๊กอินโฟมเมชั่นน่ะเออโอ้โหอนี้น่าจะข่าวใหญ่เลยนะเดวิดเนี่ยครับเขาเป็นนักธุรกิจที่ก็ทํางานด้านร้านอาหารน่ะครับแล้วก็มีคอนเนคชั่นกับผู้คนในหลายวงการน่ะรู้จักตํารวจอ่ะรู้จักนักการเมืองรู้จักคนนึงคนนี้แต่ไปหมดเลยครับเขาบอกว่ามีวันหนึ่งที่เขาได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีเชื้อสายเป็นเอเชียตะวันออกกลางอ่ะอืออาหรับอ่ะอ่าอ่าที่เล่าว่าน้องชายของคนคนนี้นะได้ไปลงมือฆ่า ผู้หญิงไว้รุ่นคนหนึ่งเว้ยแล้วจัดการศพของเธอด้วยการแยกชิ้นส่วนอะ่ะแล้วไปใส่ในถุงน้ำหลายใบที่บ้านอืโดยที่ฆาตการคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุกคามทางเพศชาลีนด้วยอะ่ะ<อ>คือมาบอกข้มอมูลว่ารู้นะว่ามีคนออที่ฆ่าชาลีแล้วก็กรบกุลหลักฐานนะครับอ่าเฮ้ยเราเขารู้ขนาดนี้ได้ไงเนี่ยเราคิดว่าจะเขาอ้างนะเขาอ้างว่าคน,นสนิทก,กับเขา แล้วคนเนี้ยมีน้องชายที่ทําอะไรผิดมาก็เลยมาเล่าให้ฟังอ่ะแล้วไม่คิดว่าเดวิดคนจะมาบอกตารวจอ่ะไม่ได้คิดขนาดนั้นนะครับคข้อมูลจากเดวิดอันนี้ครับทําให้ตํารวจสามารถชี้เป้าได้ที่ชายสองคนด้วยที่มีเชื้อสายเป็นเอเชียตามที่ข้อมูลนั้นบอกมาคนแรกชื่อว่าคุณเอ็ดดี้อัลบติกี้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นคนฆ่าชาลีนอืมก็คือเป็นน้องชายของเพื่อนของคุณเดวิดอีกคนหนึ่งคือโมฮัมหมัดลาเวซี่คนเนี้ถูก มองว่าเป็นคนที่ช่วยกรลบเกลื่อนข้อมูลมกรลบเกลอือนหลักฐานให้กับเพื่อนนะครับครับมีสองคนเนาะคือข้อมูลชิ้นนี้เราคิดว่าแม่งเหมือนเป็นการทําให้ตํารวจตาสว่างอือคือกําลังจะหมดหวังอยู่แล้วอะ่ะเอออยู่ดีมีคนให้ข้อมูลมาถึงที่อะ่ะยังไงก็ต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้ก่อนนะครับอพอรู้แบบนี้ครับตํารวจก็เลยไปเรียกทั้งสองคนมาสอบสวนที่โรงพักอืแต่ว่าการสอบสวนครั้งนี้ยมันคือการถ่วงเวลาวอะ่ะอา้าวเพราะว่าหรือบ้าเพราะว่า ตอนเรียกมาตำรวจก็แบ่งทีมอ่ะให้มีทีมที่ไปอยู่ที่บ้านของทั้งสองคนเนี่ยเพื่อไปติดเครื่องดักฟังเว้ยเหมือนหนังเป๊ะเลยอคือถ่วงเวลาไว้อยู่นานๆเนี่ยเดี๋ยวจะส่งคนไปแบบติดกล้องวงจรปิดเป็นติดพวกเครื่องดักฟังตามโต๊ะตามปลั๊กไฟครที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ได้มีหลักฐานมัดตัวใช่ใช่เพื่อต้องการหาหลักฐานที่ชัดมากขึ้นกว่านี้เพื่อที่จะมามัดตัวสองคนนี้ให้ได้ครับคือหลังจากที่ตำรวจ ดักฟังแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เวลาดักฟังในบ้านของลรเวซี่นะประมาณสิบสี่วันอสองสัปดาห์แล้วมันเป็นการดักฟังแบบทั้งวันทั้งคืนเน่ยไม่ปิดเครื่องดักฟังเลยออ่ะอ่ะาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่อยากจะได้จริงๆครับครับพอหมดเวลาช่วงสองสัปดาห์แล้วเขาก็มาถอดเทปันไว้เขาก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาคนถอดเทปเพื่อมาสรุปว่าพูดอะไรกันบ้างแล้วมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างไอ้ขั้นตอนที่ถอดเทปเนี่ยนายายศแม่งคือจุดปลี่ยนสำคัญของคดีนี้เลย เจ้าหน้าที่ที่เป็นคนถอดเทปอะเขามาฟังบทสนทนาเทียบผู้ฟังแล้วก็มาเขียนต่อว่าฟังอะไรแล้วได้ได้ความแบบไหนบ้างครับ <c oughs> แต่ด้วยคุณภาพที่เสียงมันค่อนข้างจะ e อุยอ่ะทำให้คำบางคำมันไม่สามารถแปลได้ <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วมันเลยเป็นการตีความไปเองค <c oughs> าดเดาคาดเดาที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดของคนที่ถอดเทปมากกว่า <c oughs> แต่ถึงอย่างนั้นนะครับสคริปที่ถูกถอดเทปออกมาเนี่ย ตำรวจก็ได้พบกับหลายประโยคเว้ยที่ทําให้มั่นใจและสามารถออกหมายจับทั้งสองคนนี้ได้อ่ะโ,อ,โอ้เออเออประโยคนั้นคือมันมีบางช่วงที่ตํารวจวิเคราะห์เสียงออกมาได้ว่ามันเป็นช่วงที่ลาเวซี่ถามอบาติกี้อะว่าคุณค่าเขาจริงๆริงไหมอะอแล้วอบัติกี้ตอบว่าใช่อไอคิวเฮอโคตรชัดก็คือชัด,ช,ดชัดเลย ยอมรับอันนี้คือสคริปต์นะ uh huh. ที่ถอดเทปนะ uh huh. มันมีช่วงหนึ่งไว้มันมีช่วงหนึ่งที่ลาเวซี่พูดคาว่าโบนออกมาอฮะกระดูกอะ่ะเออแล้วมันมีมากกว่านั้นอีกนะคือนอกจากพูดเรื่องว่ากระดูกอะไรสักอย่างแล้วมันจะมีการพูดว่าโยนกระดูกเข้าไปในเครื่องจักรอะ่ะอ uh ื huh. ซึ่ง uh huh. ถ้าตามข้อมูลที่เราคิดกันมาเอ uh huh. อันนี่มันคือการทําลายหลักฐานเลยป่ะใช่มันคือการทําลายชิ้นส่วน ใช่สิ่งที่ตํารวจพอจะสรุปได้จากเสียงเนี้มัน uh huh. คือว่ามันอาจจะมีการลงมือฆ่าชาลินจริงๆอ่ uh huh. แล้วไม่มีการทำลายหลักฐานนะครับออื uh huh. เราพักไปแค่นี้ก่อนอ่าได้ huh. ตัดมาที่ภาพในเมืองบลักผูครับครับในช่วงเวลาแบบนี้ที่สื่อเริ่มตีข่าวแล้วอะ่ะ uh huh. แล้วตํารวจก็เริ่มเห็นความคืบหน้าของคดีแล้วอะ่ะ uh huh. มันเริ่มมีข่าวลืออะไรบางอย่างออกมาจากชาวบ้านเว้ย uh huh. ข่าวเรือเนี้ยย้านะว่าเป็นข่าวเรือนะครับ uh huh. พูดถึงชายคนหนึ่งที่ออกไปข้างนอกบ้านน่ะเขาหิวมากเขาก็ออกไปซื้อของกินในเมืองครับหลังจากที่เขาเข้าไปในร้านอาหารขายเคบับร้านหนึ่งอะ uh ่ะ huh. เขาก็กินเคบับที่นั่นอ่ะพอกลับมาคนคนนี้ท้องเสียแบบรุนแรงมากๆเลยอะ uh huh. จนต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลอ่ะพอมาตรวจดูเขาคิดว่ามันมีการติดเชื้ออะไรบางอย่างวะ uh ่ะ huh. แล้วตำรวจก็มา สืบสวนต่อครับตำรวจพบว่าเนื้อเคบับที่คนนี้กินเนี่ยม,มันมีส่วนผสมของม,มนุษยอ์อ่ะผสมอยู่ด้วยวเว้ยว่าแล้วโอ้ยเออ,อคือถ้าจะให้มันหมอดจอบไปกว่านั้นอีกนะครับครับผู้ต้องสงสัยทั้งส,งสองคนน่ะที่เราเล่าไว้อะ่ะทั้งสองคนเนี้ยทํางานขายของอยู่ที่ร้านเคบับเว้ยชัดแล้วเป็นก็คือเป็นชายตะวันออกกลางใช่ ความเชื่อมโยงกับเคบับก็มีอยู่แล้วใช่แล้วก็ทํางานอยู่ที่ร้านเคบับนี้ด้วยหลังจากนั้นนะ่ะพอมันมีข่าวลือแบบนี้เกิดขึ้นนะ่ะแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรอนะ่ะสคริปที่ตํำรวจถอดเทปมามันถูกสื่อนําไปตีความต่ออ่ะถูกนำไปเสนอต่ออีกนะอ่ะม,มันเลยมีพาดหัวเยอะแยะมากเลยเช่นบางสํานักพิมพ์นะเขาพลาดหัวประมาณว่าพูดถึงร่างกายของหญิงสาวที่ถูกฆ่าแล้วเอาไปผสมกับเคบับนะอ มันยิ่งทําให้คนในสังคมแพนิคเข้าไปใหญ่เลยว่าเฮ้ยมันมีฆาตกรเคบับขึ้นในบรักพูว่ะพอสถานการณ์มันเริ่มเข้มข้น,นมากขึ้นนะครับตํารวจก็ทํางานต่อไปเนาะแล้วมันเดินทางต่อไปถึงชั้นศาลนะครับออืแล้วก็ในชั้นศาลม,มันมีการจิบเอาหลักฐานาต่างๆท,ท,ที่ตํารวจมี่ให้ศาลมิจารณามันจะเป็นคลิปเสียงอ,อคลิปภาพต่างๆข้อมูลที่ทั้งสองคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาลีน่ะแต่ผลสุดท้ายคือว่าอะไรรู้ปะ สาลยกฟ้องว่ะอ้าวทำไมอ่ะสานก็บอกว่าหลักฐานที่ตำรวจส่งมามันมีน้ำหนักไม่เพียงพอครับหรอคลิปเสียงที่เราพูดกันอ่ะอย่าลืมนะว่ามันคือเสียงที่ e นะอ,อูออออ้อี้นะเออเออเออคือคือพิทันพอจะมีคลิปเสียงปะมีเอออยากฟังเดี๋ยวแปะให้ฟังเดี๋ยวแปะให้ฟังเออเดี๋ยวแปะให้ฟังคือผมไม่อยากรู้ว่ามันอู้อี้ขนาดที่ว่าเป็นหลักฐานไม่ได้เลยเหรอไม่ได้อื ในมุมของศาลน mm ่ะ hmm. แต่ตำรวจถอดเทปมาแล้วอ่ะออแต่มันก็คือการถอดเทปที่ผ่านการตีความอ่ะเนาะ<ช>ก็อาจจะเอออาจจะไม่หนักแน่นพอที่เป็นหลักฐานได้นอกจากการถอดเทปที่มันไม่ค่อยชัดเจนแล้วครับมันยังมีหลักฐานบางอย่างที่ไม่ค่อยสามารถโยงไปถึงทั้งสองคนได้ด้วยเว้ยเ <ฮะ S 2> ช่น <ฮะ S 2> การที่ตำรวจไปค้นบ้านของทั้งสองคนน่<ฮ>ะคือไปกระดือพมออกมาไปตรวจเลือด <ฮะ S 2> ไปตรวจหลักฐานเยอะแยะมากมาย ครับไม่เจอหลักฐานอะไรที่เป็นชิ้นที่เป็นอันเลยอะ่ะแล้วแทบจะไม่เจอรอยเลือดของผู้ตายหรือซ้ำอ,อ,อ่ะก็คือไม่มีร่องรอยหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่ามีเคยมีการฆาตกรรมชาลีนออในบ้านหลังนี้ใ,ในบ้านหลังนี้หรือบ้านของทั้งสองคนนะครับครับมันมีหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยว้คือว่ามันมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์เสียงนะครับ <S <S เขาได้ฟังเสียงที่ ตำรวจได้มาจากการหนักฟังอ่ะครับแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่ที่ถอดเทปในในขั้นแรกอ่ะเขาแปลเกินจริงไปหลายคำมากเลยเว้ยเช่นเช่นนะในสคริปมันมีคำที่เจ้าหน้าที่แปลกมาว่า I q t l l t i r l i r l อ่ะอืมแต่ในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาบอกว่าคนคนนั้นเขาจะพูดว่า I k ค l o no one ก็ได้อ่ะอ๋อคือมันมันคลุมเครือขนาดนั้น,นใช่ไหมมันคลุมเครือมากอ่าฮะ หรือว่าเทปที่พูดถึงเรื่องการโยนกระดูกเข้าไปในเครื่องอ่ะเอ,อแต่ว่าทั้งสองคนนี้ก็ทํางานเรื่องของกินเรื่องเคบับอยู่แล้วนะอืเขาจะพูดถึงเนื้อจริงๆก็ได้นะโบนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นฮิวแมนโบนถูกป่ะพี่เออมันอาจจะเป็นการตีความโดยมีทงบางอย่างในใจของคนที่ถอดเทปหรือเปล่ามีมีพรามิงม,มีแบบมีคอนเฟิร์มชันไบแอสะใช,ใช่ใช่ใช่ช่ออสรุปคือว่าหลักฐานไม่เพียงพอ แล้วผู้ต้องสงสัยทั้งสองคนนะ่ะก็กลายเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้ไว้ก็คือไม่ไม่มีใครตอนนี้ยังไม่มีใครที่ตกเป็นผู้ร้ายจริงๆสองคนนี้รอดอแต่มันยังไม่จบแค่นั้นว่ะเพราะว่าหลังจากที่เรื่องนี้มันเป็นข่าวมา,มากขึ้นนะครับครับมันมีการเคลื่อนไหวในชุมชนนะที่เรียกร้องความยุติธรรมให้กับชาลีนะ่ะ <c oughs> หลายคนพุ่งเป้าไปที่ทั้งสองคนนะ่ะคือปักแจเชื่อไปแล้วว่าคนทั้งสองคนนี่คือคนร้ายจริงจริงอ่ะ นอกจากนั้นนะครับมันมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นความกลัวคนที่ต่างเชื้อชาติเป็นจากเราอะ่ะซีโนโฟอเบียอะไรเงี้ยหรอเออเออเออกลัวชาวต่างชาติอืมอย่างคุณลาเบซี่ครับเขาเล่าว,ว่าเขาเคยถูกคนที่บุกมาทำรอะไร,ร่างกายอะ่ะม,มาสาบแช่งมาตะโกนด่าแล้วที่โหดร้ายมากเลยคือว่ามันมีวันหนึ่งไว้เขาอยู่ที่บ้านะ่ะมีคนโยนเอาหัวหมูอะ่ะโอ้โหพุ่งเข้ามาในกระจก เ้าก็ทะลุเข้ามาในบ้านเขาอ่ะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุทางเรื่องของการเรื่องของศาสนาเนาะมันคือความเกรียดชังทางศาสนาทางเชื้อชาติไปแล้วอ่ะมันมันปลายมากไปแล้วอ่ะเออคนเราพอปักใจเชื่อนี่มันก็น่ากลัวจริงๆงนะเนี่ยแล้วมันมีอีกข้อมูลหนึ่งด้วยว้ยว่าจําคุณเดวิดที่เป็นคนปเป็นคนเปิดโปงตอนแรกได้ปะเออเออเออเจ้าหน้าที่ไปเจอข้อมูลใหม่เว้ยว่าไอ้คุณเดวิดกับคุณลาเวซี่เนี่ยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วเว้ยออือ แล้วทั้งสองคนเนี้ไม่ถูกกันคือทะเลาะกันเป็นประจำอะ่ะขัดแย้งกันอะ่ะม,มันเลยมีคนที่ตั้งข้อสงสัยว่าหรือว่าคุณเดวิดเนี่ยตั้งใจใส่ร้ายลาเวซี่และเพื่อนวะเริ่มมีจิกซอและขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กันหรือเปล่าเพราะว่าสองคนนี้ก็ทำงานเรื่องร้านอาหารเหมือนกันอ่ะอพอเป็นอย่างนี้แล้ว,ลวเราต้องสงสัยเว้ยแล้วแล้วคดีมนเป็นยังไงวะเราพอจะรู้อะไรนอกจากนี้บ้างเกี่ยวก,ก,กับชาลีน,นะครับ,รบต่อมาครับเขาว่าพบว่าชาลีนเองอะ่ะ เธอมักจะเข้าไปในตรอกที่เขาเรียกว่าอะไรดำมืดมากๆของเมืองอ่ะออืเป็นย่าที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปอ่ะเป็นตรอกแดรกอนเป็นซอกซอกหลืบซอกหลืบซอกหลืบที่ดำมืดอ่ะอพูดใด้ชัดคือว่าไอ้ตรอกแห่งนี้ครับมันเป็นตรอกที่เปรี่ยวมากๆครับไม่ค่อยมีไฟไม่ค่อยมีแสงไฟแต่ว่ามันจะเป็นตรอกที่อยู่อยู่ตรงกลางระหว่างหลังบ้านของสองฝั่งอ่ะสมมุติว่าอยู่ตรงกลางของตรอกอ่ะซ้ายขวาจะมีประตูหลังบ้านของคนคนเยอะๆอ่ะประมาณเนี้ยครับ ตรอกเนี้มันชอบมีผู้หญิงหลายคนที่เดินเข้าไปเพื่อแลกเปลี่ยนยาเสพติดจริงๆก็ไม่ใช่แค่ผู้หญิงผู้ชายด้วยแหละเนาะบ,บางคนนะครับคนที่เข้าไปอ่ะมันจะถูกเจ้าของบ้านแถวนั้น,น่ะเปิดประตูหรือหน้าต่างหลังบ้านน่ะแล้วเรียกพวกเธอเด็กผู้หญิงหรอให้เข้าไปในบ้านเว้ยในเฉพาะของเคสที่เป็นเด็กผู้หญิงนะจะมีเด็กผู้หญิงหลายคนที่ถูกคนแถวนั้นนะ่ะกวากมือเรียกเข้าไปในบ้าน,น่ะออือเพื่อหลอกล่ออะไรบางอย่างก็ไม่รู้อ่ะ น่าจะต้องมีมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างใช่ครับไอสิ่งที่เกิดขึ้นในตลอกนี้ยไอพฤติกรรมที่เราบอกอย่างเนี้ยครับมันคือกระบวนการที่เรียกว่าชายกรูมมิ่งครับอือฮ mm ึเราต้องแปลเป็นไทยก่อนชายกรูมมิ่งเนี่ยมันคือกระบวนการที่เตรียมเด็กเพื่อไปทารณกรรมทางเพศอะ่ะหยุยน่ากลัวอันนี้อาจจะต้องให้ภาพที่ชัดขึ้นอีกหน่อยคือว่าคนที่อยู่ในกระบวนการแบบเนี้ยครับ คนร้ายนะเขาจะมักจะหลอกล่อเด็กที่อายุยังไม่เยอะมากยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ดูหนังโป๊ mm hmm. ให้ดูภาพโป๊ให้ดูสิ่งที่ไม่ควรนะ่ะแล้วก็บางครั้งก็แตะต้องร่างกายของพวกเธออ uh huh. โดยที่บอกว่าสิ่งเหล่าเนี้มันคือเรื่องปกตินะออ uh huh. คือไปปลูกฝังไปครอบงำเด็กว่าไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันคือเรื่องปกติอะ่ะ uh huh. เพื่อที่จะว่าพวกเขาในอนาคตอะ่ะจะได้สามารถลุ้งละเมิดพวกเธอได้อย่างไม่ผิด อย่างาที่เด็กยอมอ่ะชี้น่าก,กลัวมากซึ่งมันเลวร้ายมากมากมันเลวร้ายมากเลยอ่ะมันมีขบวนการอยู่ในกิจจริงๆชื่อว่าชายกรูลม,มิงมแล้วตรอกแห่งนั้นอ่ะมันคือตรอกที่มีขบวนการนี้อยู่เว้ยออซึ่งตรอกแห่งนั้นก็เป็นตรอกที่ชาลีนเดินเข้าไปบ่อยครั้งใช่มีเพื่อนของเธอมาบอกว่าชาลีนเข้าไปบ่อยมากๆครับสุดท้ายแล้วครับแต่มันก็เป็นแค่ข้อมูลอ่ะมันก็เป็นแค่ <Information. S 2> ค,ำคำเล่าอ่ะออไม่ได้มีหลักฐานตำรวจไม่สามารถไปชี้เป้าได้ว่า ใครเป็นคนที่เปิดประตูรับชาลีเข้าไปในบ้านครับแล้วชาลีหายไปไหนเนี่อมันจะมีข่าวลืออีกหลายอย่างเกี่ยวกับชาลีนะครับนอกจากข่าวลือที่บอกว่าเธอถูกทำมนเคบับให้คนกินแล้วอ่ะมันจะมีข่าวลือด้วยว่าบางคนคนร้ายอ่ะอืที่ในตรอกนั้นอ่ะอืเอาศพของชาลีน่ะเข้าไปฝังไว้ในกําแพงอ่ะแล้วโบกปูนซีเมนทับอ่ะอันนี้ก็คือข่าวลือแบบข่าวลือมันลือในแบล็คในแบล็คคูอะครับครับคือทุกวันเนี้ มันก็ยังจับคนร้ายไม่ได้นะก็ยังไม่มีใครรู้ล่าสุดเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาเคยมีการจับได้หนึ่งคน uh huh. แต่คุมขังได้ประมาณแป๊บเดียวต้องปล่อยเพราะว่าหลักฐานไม่ uh huh. ไมเพียงพออีกแล้วก็แปลว่าคดีนี้ก็ยังมีการสืบสวนต่อไปเป็นคดีที่ยังปิดไม่ได้ยังเป็นโคเคสอยู่ออ่ะฮ uh huh. แล้วถ้าเราจะบมาโบหน่อยที่ประเด็นที่เราคิดว่าน่าสนใจมากคือว่าไอ้เคบับในอาหารในใเรื่องนี้มันอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกลัวก็ได้นะเว้ย อ๋อคือผมอะ่ะพิถานเล่าก่อนคือผมมาสงสัยว่าเนื้อสัตว์อเนื้อคนน่ะที่อยู่ในเคบับอะเป็นของใครเป็นข่าวลือไงอ๋อที่ที่หมอไปตรวจหรือว่าที่ที่อย่างที่เราบอกมันคือข่าวลืออ,อข่าวลือที่คนไปอ่านหนังสือพิมพ์มาอือคนที่เห็นรายงานข่าวมาออือหรือว่าคนที่มีความคติกับคนที่ขายเคบับอยู่แล้วอะ่ะส่วนใหญ่คนขายเคบับเป็นคนเอเชียเออและและอังกฤษ ก็อาจจะมีการหรือว่าทุกๆุกประเทศอาจจะมีกลุ่มกลุ่มที่แบบอยู่เออเออเออเคบับมันอาจจะจ, uh huh. จริงก็ได้มันจริงก็ได้เพราะว่าเราไม่สามารถการันตีได้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเจอชาลีนเลยอะอืมในกรณีที่เธอยังมีชีวิตยอยู่ก็ไม่เธออยู่ไหนหรือว่าถ้าถูกเธอถูกฆ่าไปแล้วอ่ะก็ไม่รู้ว่าเธอถูกเอาไปทําเป็นเคบับจริงหรือเปล่าอ่ะอันนี้พูดในแง่ worst case มากเลยนะถ้าข่าวลือมันเป็นจริงอ่ะ มันไม่มีใครสามารถรู้ตัวหรอกว่าเคบับที่เรากินไปอ่ะอืม,มันคือเนื้อคนหรือเปล่านะอืมมันหลักฐานมันอยู่ไหนอ,ะอ,อ่ะใช่ป่ะเราเคบับมันก็หลายปีมา,มากแล้วอ่ะออืม,มันจะย้อนกลับไปหาหลักฐานว่าใครกินเคบับครั้งนั้นไปแล้วเป็นยังไงมันก็ยากอ่ะยามันถูกย่อยสลายไปหมดแล้วแหละแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาประเด็นนี้เราคิดว่าน่าสนใจมากคือว่าไอ้เคบับในกรณีเนี้ยมันน่าจะเป็นภาพของความกลัวที่คนคนบางกลุ่มอ่ะ มีอาคติกับคนที่เชื้อชาติแตกต่างกาันอศาสนาแตกต่างกาันมีการแปะป้ายว่าคนแบบเนี้ย mm hmm. น่าจะเป็นคนที่ mm hmm. ไม่ดีในสังคมออืก็ได้อ่ะแค่แบบมันซ้อนถึงภาพแบบนั้น่ะแร mm hmm. งกลิตอะครับ mm hmm. วัฒนธรรมเนาะอือีกเรื่องหนึ่งคือที่น่าสนใจคือมันคือเรื่องที่ยศบอกอ่ะ confirmation bias แหละ mm hmm. มันมีคนที่วิเคราะห์เรื่องนี้เป็นจริงมาแจงมากเลยนะ อย่างคนที่มาวิเคราะห์ไอเสียงอ่ะเขากพูดชัดเจนเลยว่าว่ากรณีนี้น่าจะเป็นเรื่อง Confirmation by a s วป่ะถ้าจะอธิบายหน่อยคือว่ามันคืออคติที่เกิดขึ้นในใจของพวกเราโดยไม่รู้ตัวโดยไม่รู้ตัวเวลาเราเชื่ออะไรบางอย่างแล้วอ่ะเราจะหาข้อมูลเราจะมีพฤติกรรมที่บิดข้อมูลบางอย่างให้เข้ากับไอสิ่งที่เราปักใจเชื่อโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างในกรณีนี้คือเชื่อว่าสองคนนี้คือคนร้ายอ่ะ เราก็อาจจะมีพยายามอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะอาจจะเขียนอะไรบางอย่างให้ข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อจะบอกคนนี้คือคนร้ายจริงๆอ่ะ uh huh. หรือว่าบางทีเราไม่ชอบคนเนี้ยเราก็พยายามจะหาข้อมูลมาสนับสนุนความเชื่อตัวเองอเพื uh huh. ่อให้ตัวเองมั่นใจได้ว่าไอความเชื่อที่เรามีอยู่มันถูกต้องแล้วอ uh huh. อ้น,นี่คือ confirmation bias uh huh. คือตำรวจที่เป็นคนฟังไ e อคลิปเสียงเนี้ย uh huh. ผมเชื่อว่าเขาอ่ะคิดว่าสองคนนี้คือคนร้าย uh huh. เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเซตคำหรือว่าคำที่เขาอยากได้ยินอ่ะในหัวติดไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาฟังในคคำเสียงที่มัน e อุ้ยอะเขาจะตีความไปเองว่ามันคือคำคำนั้นที่เขาต้องการได้สองคนนี้พูดออกมาโอเคแหละเขาเจตนาดีแหละอยากคลี่คลายคดีอะแต่บางทีไอ้ใบแอดที่ไม่ใหญนตัวเราอ่ะมันอาจจะฟังก์ชันโดดที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะแลวความน่ากลัวมันคือความไม่รู้ตัวเนี่เอออีกเรื่องหนึ่งคือเวลาเราพูดถึงคดีการหายตัวไปของเด็กแบบนี้ยครับ สุดท้ายแล้วเราต้องมองว่าปัญหาเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะอคือแล้วใครเป็นคนที่ควรจะมีหน้าที่คุ้มครองดูแลเธอคนนี้มากที่สุดอ่ะอเด็กคนหนึ่งอ่ะอครอบครัวเหรอ,อสังคมหรอทุกวันนี้มันยังหาคำตอบได้ยากมากเหมือนกันน่ะเราไม่สามารถโทษเด็กคนนึงได้อ่ะไม่ไม่ไม่สามารถแน่นอนเราเราเชื่อเราเชื่อมาตลอดว่าอื เด็กคนหนึ่งหรือคนละคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ภายใต้โครงสร้างทางสังคมบางอย่างที่ทําให้เขาต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างออกไปในทุกขณะ uh huh. เราเยอะเองก็เหมือนกันอ่ะทุกผลลัพธ์มันก็ต้องมีเหตุผลนะเนาะ uh huh. แล้วก็ไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะไม่ได้รับความอบอุ่นจากแม่และกลายเป็นเด็กที่ใจแตกหรือว่าเ,เป็นเด็กมีปัญหาทุกคนบางคนก็ผ่านมาได้บางคนก็ออกมาได้ดีบางคนก็มีครอบครัวที่ดีใช่แต่ก็อ,อกาจจะเป็นคนที่ไม่ดี เราไม่สามารถพูดได้ง่ายๆอือีกแล้วว่าเพราะว่าเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเธ<ค>อเลยหายตัวไปอ่ะอืสังคมมันต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างด้วยอ่ะครับครับแล้วก็สุดท้ายแล้วคือไอ้ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในคดีเนี้ยนอกจากเรื่องเชื้อชาติศาสนาของกินแล้วอ่ะอีกเรื่องหนึ่งเลยคือว่าชีวิตของเด็กคนหนึ่งอ่ะอมไม่มีใครควรที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้อ่ะเออไม่มีไม่มีเนาะ ถ้าจะแก้ปัญหานี้ได้คือมันต้องช่วยกันคิดอ่ะพอจะแก้ปัญหาที่สังคมยังไงแก้ปัญหาที่ครอบครัวยังไงไม่โยนความผิดไปให้เธอเพียงแค่คนเดียวครับประมาณนี้ครับเธอก็คงไม่ได้อยากเจอเหตุการณ์อย่างนี้หรอกไม่มีใครอยากหายตัวไปหรอกแน่นอนไม่มีใครอยากถูกคาร้ายหรอกออแต่จะไปโทษเธอก็ไม่ได้อ่ะอย่างเดียวไม่ได้เนะมันต้องมีหลายอย่างด้วยประมาณนี้ครับครับส่วนเรื่องของโยจะเป็นยังไงเราเดี๋ยวมาฟังกันในปเบรกได้ครับตอนนี้ไปฟังโฆษณากันก่อนครับ สวัสดีค่ะนิดนกพนิชนกดำเนินทำเองนะคะอยากชวนกันมาฟังรายการพอดแคสต์ของเราที่แม้จะเป็นชื่อว่า The r o o กี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคุณแม่เสมอไปนะที่จะฟังได้จริงๆแล้วความตั้งใจของเราอยากให้ทุกคนที่ผ่านไปผ่านมามาเข้าใจความเป็นแม่และเด็ก ด้วยกันเพราะว่าทุกคนเคยเป็นเคยเป็นลูกของพ่อและแม่บางทีเราก็อาจจะเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ของเรามากขึ้นด้วยก็ได้นะคะแล้วก็เราจะได้ไปเข้าใจมุมมองของพ่อแม่ในสังคมมากขึ้นด้วยเพราะว่ามองไปทางไหนก็มีแต่คนรอบตัวมีลูกทั้งนั้นเลยติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ทุกช่องทางของ s a l ม o n Podcast จ้าเดรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนก ก็กลับมาสู่ในเบรกที่2แล้วก็เป็นเบรกที่ผมจะเล่าเรื่องของผมบ้างครับวันนี้ผมเตรียมเรื่องมาจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลาจากพิทันมากเท่าไหร่มันก็จะเป็นแถบแนั้นแหละแถบแบฝั่งตะวันตกอ,อันนี้เกิดขึ้นในอิตาลีในปี1 9 3 9ครับ,บ,รบมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าฟอสตินาเซตตี้คือเธอคนนี้เป็นหญิงที่ค่อนข้างจะสูงวัยหน่อยหนึ่งและก็ะคือแบบไม่ใช่วัยรุ่นอ่ะแต่ว่าคนเนี้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือเธอโสดมานานมาก แล้วก็ทางชีวิตก็อาจจะแบบมีแฟนน้อยมากหรือว่าไม่เคยมีแฟนเลยทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นปมอย่างหนึ่งในใจของเธอไวพ้พี่ที่ว่าเธออยากที่จะมีแฟนอยากที่จะมีคู่อแต่ก็ไม่รู้จะทําไงมีอายุมาป่านนี้แล้วก็คือยังไม่ไม่มีแฟนสักทีอายุเท่าไหร่นะในในแหล่งข่าวอ่ะไม่ได้บอกแต่ว่าอบอกว่าเธอเป็นแบบเป็นไลฟ์ลองสปินสเตอร์ก็คือเป็นเป็นคาที่เอาไว้เรียกคนที่ค่อนข้างจะสูงวัยแต่ไม่มีแฟนอ่ะ,อะไม่มีคู่คอ,อาจจะเงาเงาเออโอเคแต่ว่า พอเธอไม่รู้จะทํำยังไงอะครับพี่เธอก็เลยตัดสินใจที่จะไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอคนนี้เปิดร้านเล็กๆอยู่ในเมืองเธอคนนี้ชื่อว่าลีโอนาด้าเซียนชูลี่ครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะแต่ว่าะจะจะเรียกชื่อชื่อนำชื่อแรกของเธอและกันที่ที่เรียกว่า ada, ลีโอนาด้าเนาะเราก็จะเอาตัวร้ายแบบนี้แหละครับ <laughs> <laughs> คือเมื่อคุณฟอสติน่าเนี่ยไปหาคุณลีโอนาด้าเนี่ยคุณลีโอนาด้าเนี่ย,ยก็ได้ให้คําแนะนํากับคุณฟอสติน่าว่าเนี่ยคู่ของเธอ อยู่ที่เมืองโปลาเพราะว่าเธอเคยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่เมืองเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคุณฟอสซิน่ากับผู้ชายคนเนี้ยน่าจะต้องมีความถูกชะโลกอะไรกันบางอย่างแลวรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อคู่กันเ่ยมีความลงล็อกอะไรกันที่เธอก็บอกไม่ได้แต่รู้สึกว่าเออทั้งสองคนเนี้ยเกิดอาจจะเกิดมาคู่กันแต่ว่าต่อจากนั้นนะพี่หลังจากที่เธอบอกว่ามันมีผู้ชายคนเนี้ยอยู่ที่เมืองโปลาคุณลลโอนาดาก็กำชับคุณฟอสติน่าว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลทั้งเรื่องเคล็ดหรือว่าเรื่องอะไรบางอย่างหรือเปล่าแต่เธอกำชับว่าไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครเลยแม้แต่เพื่อนหรือว่าครอบครัวเป็นความลับสูงสุดใช่แล้วก็บอกให้คุณฟอสซิน่าใช้วิธีเขียนจดหมายเขียนโปสการ์ดไปเขียนไปก่อนตั้งแต่อยู่ในเมืองนี้แล้วนะเขียนมาว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะเธอ,อไปที่เมืองโปล่าเพื่อไปหาคู่นะทุกอย่างราบรื่นดีแล้วก็ให้เธอพกโปสการ์ดนี้ไปเพื่อที่จะพอไปถึงเมืองโปล่าแล้วอะ ให้ส่งกลับมาอย่างเพื่อนฝูงหรือว่าครอบครัวคือเขียนลงหน้าใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องว่าเธออาจจะโดนครอบครัวอไม่ให้ไปหรือเปล่าก็เลยลีออนดาก็เลยแนะนําให้ใช้วิธีนี้แทนซึ่งคุณฟอสซิน่าก็ทําตามคําแนะนําอย่างดีเลยนะก็คือแบบมไม่บอกเรื่องนี้กับใครเลยแล้วก็เก็บไว้เป็นความลับแล้วก็เขียนบพสกการ์ดนี้อย่างดีพอถึงวันที่จะออกเดินทางอะครับคุณฟอสซิน่าก็ทําการไปบายบายเพื่อนฝูงไปแล้วบอกนะลาครอบครัว แล้วก็กลับมาเยี่ยมเยียนคุณเลียนาดาอีกครั้งหนึ่งที่ที่ร้านเล็กๆแห่งนี้แหละแล้วก็ได้ทําการจิบไวน์กันมีมื้อเล็กๆกันก่อนฉลองเลยเนาะเออฉลองก่อนที่จะได้ไปหาผัวเออพูดอย่างนี้แล้วกันได้ไปหาแฟนได้ไปหาคู่ไปเจอเนื้อคู่ที่เมืองโปลา่าครับแล้วก็หลังจากที่จิบไวน์กันเสร็จป,ปุ๊บก็เธอก็จากไปแล้วก็ไม่มีใครพบเห็นเธอคือร้านของคุณเลียนาดาเนี่ยมันเป็นร้านเล็กๆที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยพี่ในเมืองเนี้ย เพราะว่าคุณเลี้วนะาไดา้เองอะ่ะเธอเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นคุณแม่เป็นคู่สาม,มีภรรยาที่ค่อนข้างจะน่ารักอะ่ะแล้วก็มีลูกๆที่ดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเธอก็จะมีภาพลักษณ์ว่าเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกดีแล้วก็พูดจาเป็นกันเองกับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็จะเป็นร้านที่คนมักจะมาแวะเยี่ยมเยียนมาจิบชามากินเค้กกันรวมทั้งลูกๆของเธออ่ะก็จะชอบกินเคก้กที่เธอทำให้เสมออะไรเงี้ยให้นึกภาพอ่ะ ก็เหมือนในหมู kind of ่บ้านเราหรือว่าในซอยเราก็จะมีร้านขายของชําร้านโชห่วยเล็กๆที่เรามักจะไปพูดคุยสนิทสนมกับกับเจ้าของร้านนั้นเสมอร้านของคุณเลียนาดาก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะพี่หลังจากนั้นนะครับคุณเลียนาด้าด้วยความที่เธอเป็นคนใจบุญเนาะด้วยความที่คุณเธอเป็นคนแบบว่ามีมีใจบุญสุนทานมีชอบที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนบ้านเสมอเธอก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่ง ที่ชื่อว่าคุณฟรานเซสกาสวาวีกำลังมองหางานอยู่เธอก็เลยเดินเข้าไปเหมือนแบบต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือกับเธอ,อเพราะว่าเธอมีงานงานหนึ่งที่เป็นงานประจำที่โรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งในเมืองเปียการ์ซาก็เช่นเดียวกันกับคุณฟอสซีนาเธอก็บอกว่าถ้าสมมติว่าคุณฟรานเซสกาเนี่ยต้องการที่จะรับงานเนี้ก็คือเดินทางไปได้เลยไปสมัครได้เลย แต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งก็คือห้ามบอกเรื่องนี้กับใครให้เก็บงําเป็นความลับแล้วก็ใช้วิธีเขียนโปสการ์ดนี้เหมือนเดิมก็คือเขียนบอกเรื่องราวไว้ทั้งหมดแต่ว่าให้อาโปสการ์นี้ไปส่งที่เมืองที่เป็นจุดมุ่งหมายที่ปลายทางใช่จากนั้นเมื่อถึงวันนะ่ะคุณฟรานเซสกาเนี่ยก็แวะมาล่ําลาคุณเรียนาโดมีมื้อเล็กๆจิบวายกันก่อนที่จะจากไปเ,เช่นกันกับคุณคนแรกอในช่วงนั้นน่ะพี่ของอิตาลีอะ่ะคือผมไม่แน่ใจว่า การร้องเพลงโอเปรา่าหรือว่าโชว์โอเปรา่ามันเป็นที่นิยมขนาดไหนนะ mm hmm. แต่เท่าที่อ่านมาคือเหมือนมันเป็นวัฒนธรรมที่แบบโด่งดังมากอะ่ะค mm hmm. ือคนอิตาลีก็จะมีความผูกพันกับเพลง <per> โอเปร่าเป็นหลักเออแต่ว่าอาชีพนักร้องโอเปร่าครับมันค่อนข้างที่จะไม่ได้มีอายุยืดอะ่ะเพราะว่าพอถึงจุดจุดหนึ่งคนที่เป็นนักร้องหรือว่าเป็นนักแสดงอะ่ะ uh huh. ก็จะมีขีดจํากัดอะ่ะ uh huh. ทางด้าน uh huh. ฟิสิกคอลอ่ะทางด้านร uh huh. ่างก uh huh. ายอ uh ่ะพลังจะหายไปหน่อยใช่ไหม พอผมก็ไปเสิร์ชเพิ่มเติมว่าอ,อ,อายุเฉลี่ยของนักร้องโอเปร่ามันจะประมาณกี่ปีกี่ปีเ,ออเนาะออออก็ไปเจอมาว่ามันจะอายุประมาณ40ปีออหลังจากนั้นนะ่ะเส้นเสียงอ่ะก็จะเริ่มแบบตีขึ้นหรือว่าแบบอ,อ,อาจจะปล่อยพลังเสียงออกมาได้ไม่เท่าเดิมอ่ะมันคือข้อจากัดทางด้านร่างกายแหละเออมันก็เลยกลายเป็นว่าพอถึงจุดจุดนึงนักร้องโอเปร่าก็จะต้องพลิกผันตัวเองไปทําอาชีพอื่นแทนเช่นเดียวกับคุณคนนี้ครับที่ชื่อว่าคุณเวอร์จิเนียคาซิโอโป ค,คือเธอคนนี้เป็นอดีตนักร้องโอเปร่าอายุห้าสิบสามปีผู้ซึ่งตอนเนี้ยตกอับเพราะว่าเธอไม่สามารถดํารงอาชีพด้วยการเป็นนักร้องโอเปร่าได้อีกต่อไปอวันนี้เธอก็เลยแบบว่าทุกวันนี้ก็เลยต้องหาทางทํางานอย่างอื่นอ่ะแล้วก็เหมือนไม่ได้มีฐานะที่ร่ํารวยเธออยู่ในฐานะที่ค่อนข้างจะยากจนเลยอ่ะพอเห็นดังเนี้ยคุณลลโอนาดาก็เข้าไปขออาสาที่จะช่วยเหลือเพราะว่าเธอก็ได้บอกคุณคนเนี้ย ว่าเธอมีงานงานหนึ่งอีกแหละมาแพทเทิร์นเดิมเลยโดยงานที่เธอบอกกับคุณเวอร์จิเนียคนนี้มันเป็นงานเลขานุการของอาชีพอาชีพหนึ่งที่เรียกว่าอิมเพรสซาริโอคืออะไรคืออิมเพรสซาริโอมันเป็นชื่อเรียกอาชีพของออแกนิเซอร์ของโอเปร่าเป็น,<ค>นชื่อเฉพ <อ S 1> าะเลย <Opera. S 1> เออมันเป็น<อ>เป็นคนจัดงานโอเปรา่าเป็นคนจัดงานละครเป็นคนจัดงานแสดง ประมาณว่าเป็นคนจัดงานประสานงานให้งานมันเกิดขึ้นได้ใช่ใช่ <Okay. S 2> รวมถึงอาจจะเป็นคนออกเงินอะไรเงี้ย <S <S แล้วก็อาชีพที่คุณเลโอวนาดาไปเสนอให้คุณเวอร์จิเนียเนี่ยมันคืออาชีพเลขาของอิมเพซซิโอคนหนึ่งในเมืองฟลอเรนซ์ก็คือเป็นเมืองที่โด่งดังมากในเรื่องนี้แหละ,ะ,ะก็ถามคุณเวอร์จิเนียว่าสนใจไหมตำแหน่งนี้มันว่างอยู่พอดีคุณเวอร์จิเนียด้วยความที่ตอนนั้นเธอตกอับอย่างมากอ่ะก็ตบปากรับคำไปโดยที่แบบว่าไม่ได้มีทีท่าว่าจะปฏิเสธอะไรนะก็คือ สนใจอย่างมากอะ่ะเพราะว่ามันก็เป็นอาชีพที่เธอคลุกคลีมาเธอก็เป็นนักร้องไปลามาแล้วก็เธอก็มั่นใจว่าอาชีพเนี้ยเธอน่าจะทําได้ดีอะ่ะอแต่เงื่อนไขอะ่ะก็คือเหมือนกันนะเห,นนนะเหมือนกับสองคนแรกอคือคุณเลโอวนาด้าก,ก็บอกว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครอแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเขียนโปสการ์ดก็เหมือนกันอก็ทุกคนก็จะมีแพทเทิร์เนี้ยเหมือนกันคือเก็บเป็นความลับแล้วเขียนโปสการ์ดทิ้งไว้ใช่ถึงปายทานเราค่อยส่งใช่เออน่าสนใจว่ะเออแล้ว พอถึงวันเดินทางคุณเวอร์จิเนียก็มามีมื้อเล็กๆกับคุณเลโอนาร่าแล้วก็จากไปเหมือนดังเช่นสองคนที่ผ่านมาเออมันคือแพทเทิร์นชัดเจนมากเลยนะเออเออว่าเออต่อครับครับแต่คราวนี้ยสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจากสองเคสแรกอ่ะคือคุณเวอร์จิเนียคนเนี้ยเขามีญาติสองคนแรกอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวไม่ได้มีเพื่อนฝูงอะไรเยอะแยะมากมายรวมถึงญาติที่คอยเป็นห่วงเป็นใยอ่ะก็ไม่ได้มีขนาดนั้น แต่คุณเวอร์จิเนียคนนี้มีน้องสปายคนหนึ่งที่สังเกตเห็นว่าคุณเวอร์จิเนียหายตัวไปอย่างลึกลับ mm hmm. โดยที่แบบเฮ้ยทําไมไม่บอกกันอ่ะอยู่ mm hmm. ดีก็หายตัวไป mm hmm. ทําไมไม่บอกกันก่อนว่าแบบเฮ้ย e มีงานหรอหรือว่าหายตัวไปไหนเธอไม่รู้เลยรวมไปถึงว่าสถานที่สุดท้ายอ่ะที่เธอเห็นคุณเวอร์จิเนียคนเนี้ยมันคือที่บ้านของคุณเลโอนาดาเพราะฉะนั้นน่ะเธอก็เลยเอาข้อมูลตรงเนี้ยหรือเอาสิ่งที่เธอเห็นน่ะ ไปบอกตำรวจเว้ยว่าพี่สะพ้ายของเธอหายตัวไปนะแล้วก็สถานที่สุดท้ายที่เธอเห็นนะ่ะมันคือบ้านของ,ของคุณเลโอนาร์ดานะ<อ>จากนั้นนะ่ะตำรวจอ่ะก็ทําการสืบสวนที่บ้านของคุณเลโอนาร์ดาแล้วก็พบเจอหลักฐานอะไรบางอย่างที่บ่งชี้ว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีเงื่อนงามอะไรบางอย่างของการหายตัวไปของคุณเวอร์จิเนียคือตอนแรกอะ่ะเลโอนาร์ดาก็บ่ายเบี่ยงนะก็คือไม่ได้ยอมรับอะ่ะ เธอก็ปฏิเสธไปเพราะมันก็ไม, mm. ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมัดมัดตัวเธอได้ขนาดนั้นเน่ะแต่พอตำรวจอ่ะเริ่มที่จะสงสัยต่อไป mm. ที่ลูกของเธอลูก uh. ชายคนโตของเธอที่เป็นทหารของอิตาลีอะ uh. คือตำรวจก็สงสัยว่าลูกชายของเธออาจจะเป็นคนก่อเหตุที่ทําให้คุณวอร์จิเนยียหายตัวไปก็ได้ uh. เมื่อน,นั้นแหละคุณลีโอนาดาก็เลยอาสาเหมือนแบบว่าอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่ใช่ลูกของฉันนะลูกฉันไม่ได้ทํอ uh. แต่คนที่ทำอ่ะคือฉันเองรับแทนลูกอ่ะใช่แล้วสิ่งที่เธอสารภาพออกมาเธอเล่าไว้ดังนี้ไว้พี่ครับพี่ทันยังจำคุณฟอสติน่าหญิงสูงวัยที่โสดมานานคนนั้นได้ไหมพี่คนแรกเออคนแรกเลยลอ่ะเรียนาดาเล่าว่าวันที่ฟอสติน่าแวะมาร่ำลาก่อนที่เธอจะไปอ่ะเธอได้ทำการเสิร์ฟแก้วไวน์ที่ใส่ย,ยาพิษลงไปจากนั้นอ่ะพอคุณฟอสติน่าสลบไปหรือว่า กำลังดิ้นทุรนทุรายด้วยยาพิษนะในเนื้อข่าวเขาไม่ได้บอกว่าเป็นยาอะไรเนาะ,ะคุณเลโอนาดาก็ทําการฆ่าเธอทิ้งด้วยขวานอันใหญ่อขวานเล่มใหญ่อ่ะฟาดลงไปเว้ยแล้วก็ลากเธอไปซ่อนไว้ในตู้ก่อนอหลังจากนั้นน่ะก็ทําการหั่นศพของคุณฟอสติน่าออกเป็นชิ้นๆทั้งหมดเก้าชิ้นแล้วก็ทําการเก็บเลือดอ่ะแบ่งเลือดไว้ในภาชนะครับจากนั้นนี่คือคาให้การของเธอแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยนะ ฉันโยนชิ้นส่วนเหล่านั้นลงไปในหม้อใส่โซดาไฟลงไป7จกิโลและคนไปเรื่อยๆจนได้เป็นของเหลวข้นสีดําเข้มและนําไปเทลงในท่อน้ําทิ้งแถวนั้นส่วนเลือดในภาชนะนั้นอ่ะฉันรอจนมันแข็งตัวกอดเอาไปอบในตู้อบและนํามาผสมกับแป้งน้ําตาลช็อกโกแลตไข่และนมประกอบกับมาการีนอีกเล็กน้อยผสมให้เข้ากันก่อนนําไปทําเป็นเค้ก <Yeah. S 1> เสิร์ฟให้กับสาวๆที่มาเยี่ยมเยียน รวมไปถึงตัวคุณลรียนาด้เองและลูกชายก็ทำการกินเค้กชิ้นนั้นด้วยเว้ยพี่ธันยังจำเค้กที่ผมบอกตอนต้นได้ไหมที่บอกว่าเธอมักจะเสิร์ฟเค้กเนี้ยกับน้ําชาให้คนที่มาเยี่ยมเยียนร้านนี้เสมอและเค้กนั้นแหละคือมีชิ้นส่วนของคุณฟอสซินาผสมอยู่ด้วยเว้ยโโหมันคือเค้กเนื้อคนเหรอเออแต่ไม่ใช่เนื้อมันคือที่มีเลือด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 คนเค้กเลือดคน เขาตช่ามันจะเป็นยังไงวะไม่รู้ไม่รู้เลยแต่ว่า<อ>ที่ยศเล่ามาออคือเขามีการคิดขั้นตอนต่างๆในการทําอาหารชัดเจนมากเลยนะใช่แปลว่ามีสติอยู่อย่างครบถ้วนหรือเปล่าวะใช่มันค่อนข้างที่จะเป็นกระบวนการฆาตกรรมที่วางแผนไว้แล้ววางแผนมาแล้วอย่างดีและมีเจตจำนงชัดเจนซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่ามีเจตจำนงอะไรเนาะจากบางแหล่งข่าวครับก็บอกว่า เธอได้รับเงินมาก้อนหนึ่งด้วยนะจากค่าแนะนําหรือว่าการคอนซัลท์อาชีพเนะี่ยคือเธอก็ได้ทําการแนะนําอาชีพนี้ให้กับคุณฟอสติน่าเนาะและเธอก็ได้รับการแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินจํานวนก้อนหนึ่งเลยซึ่งเป็นก้อนที่ใหญ่มากประมาณหนึ่งเลยแหละอะคนที่สองะครับที่ชื่อว่าคุณฟรานเซสกาซัววีอ่ะก็โดนในลักษณะเดียวกันนะใช้ขวานฆ่าเหมือนกันใช้การล่อลวงมาจิบวายนี้เหมือนกันแล้วก็วางยาในวายวางยาเหมือนกันแล้วก็ถูกนาไปทําเป็นเคก้ก เสิร์ฟให้กับชาวบ้านเหมือนกันอีกแล้วอรอเหมือนกันเป๊ะชาวบ้านอยู่ซัวะลยนะโอ้โหพี่ลองนึกภาพว่าเป็นตัวเองดิเอร้านประจําเราไปกินเค้กร้านนี้บ่อยเอไบอกเพื่อนไปกินกันเอมั่วๆแล้วก็กินมาอันนี้กินอีกต้องลวงคอต้องลวงคอแน่นอนส่วนคนที่สามครับที่ชื่อว่าคุณเวอร์จิเนียคาซิโอโปที่เป็นนักร้องโอเปร่าเก่าเนี่ยคนเนี้ยคุณลีโอนาด้าออกมาเล่าว่าเธอพิเศษกับคนอื่นในส่วนของวิธีการล่อลวงมาฆาตกรรมอ่ะ เหมือนกันถูกล่อลวงมาแล้วก็วางยาในไวน์เหมือนกันชิ้นส่วนของศพถูกโยนมาในหม้อเหมือนกันอถูกนําไปทาเป็นเค้กเหมือนกันเธอบอกว่ารสชาติหวานกว่าสองคนแรกด้วยนะอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มแปลกแล้วเออเออ <laughs> เอแต่ว่าขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมาครับพี่ทันมันคือการใส่น้ําหอมลงไปตอนที่เธอกําลังคนเลือดอยู่อะในในหม้อเหรอในหม้อเธอใส่น้ําหอมลงไปตอนที่กําลังคนเลือดอยู่ แล้วก็เคี่ยวต่อจนได้ออกมาเป็นสบู่อและเธอก็นําสบู่นั้นอะไปแจกให้ชาวบ้านใช้ใจดีทําไมขนาดนั้นวะคือชาวบ้านทุกคนอะก็รับสบู่ไปแล้วก็เอาไปใช้กันวยพี่โคตรย้อนแย้งเลยอะเออใจนึงคืออามาหิดนะอีกใจนึงคือใจดีเหรอมันคือการอำพรางศพผมว่านะเออมันคือการอำพรางขัตกรรม คือเพื่อนบ้านทุกคนก็นําไปใช้กันปกติเลยอะโดยที่ไม่รู้ว่ามันคือสบู่ที่ทํามาจากเลือดคนครับโคตรโหดเลยเออสําหรับเหยือคนเนี้ยเธอได้เงินไปจํานวนมากแบบมากมากๆเลยแหละคือเงินจากสบู่เหรอเงินจากไม่ใช่ไม่ใช่เงินจากการขโมยอ๋อขโมยเออเสิ่งมีค่าติดตัวใช่ใช่ใชเธอก็ได้นําเอาเครื่องประดับ เสื้อผ้ารองเท้าไปขายเพราะว่าผมก็เดาว่าคุณเวอร์จิเนียคนเนี้ยที่เป็นนักร้องโอเไปลากเก่าอ่ะอาจจะเคยมีฐานะมาก่อนเพราะฉะนั้นอาพรเธอหรือว่าเครื่องประดับก็อาจจะมีราคาก็อาจจะไปขายได้ราคาประมาณนึงเลยแหละอืหลังจากนั้นน่ยพี่หลักฐานมันก็มัดตัวเธอเนาะคุณเลวนาด้าก็ถูกจําคุกสามสิบปีรวมไปถึงว่าเธอจะต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าทั้งหมดสปี แปลว,ว่าเขามีภาวะจิตใจที่น่าจะน่าจะถูกวินิจฉัยได้ว่ามีอาการทางจิตอะไร<อ>บางอย่างอะครับ<อ>และโรงพยาบาลบ้านนั้นอ่ะก็เป็นที่ที่เธอเสียชีวิตลงด้วยว<อ>ัยเจ็สิบหกปีด้วยแหละ<อ>คือเธอมีอาการเลือดข้างในสมองแล้วก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลนั่นแหละครับ<อ>คืออย่างที่พี่ทันกับผมได้คุยกันเสมอว่าการที่จะมาเป็นฆาตรกรคนหน,นึ่งอะ่ะมันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่าง<อ>ภูมิหลังของเธอเองชีวิตที่ผ่านมาของเธอเองก็น่าจะมีเออ มันจะมีส่วนสําคัญที่ทําให้กลายมาเป็นคุณรีโอนดาในทุกวันนี้ที่ก่อเหตุอย่างนี้อคือชีวิตก่อนหน้านี้ของของคุณรีโอนดาครับเธอไม่ได้เป็นตัวร้ายมาตั้งแต่แรกนะ,ะคือเธอเกิดเข้ามาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีความสุขเว้ยคือในเนื้อความอ่ะก็ไม่ได้เล่าว่ามีปัจจัยอะไรนะที่ทําให้เธอไม่มีความสุขแต่มันออกมาในลักษณะของแอคชั่นนะครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะเธอได้ทําการพยายามฆ่าตัวตาย ถึงสองครั้งด้วยกันตั้งแต่อย่างเด็กอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีปมมีปัญหาในชีวิตแหละเออมีปัญหาทางครอบครัวหรือว่าทางชีวิตอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่พอโตขึ้นมาครับเธอก็ได้ทําการแต่งงานกับเสมียนชายคนหนึ่งที่เธอก็ได้มีลูกจนถึงปัจจุบันเนี้ยเนาะแต่ว่าการแต่งงานครั้งเนี้ยไม่ได้ถูกยอมรับโดยครอบครัวของเธอเท่าไหร่เพราะว่า เหมือนพ่อแม่ของเธอก็วางแผนไว้ให้เธอแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วแล้วก็เหตุการณ์นั้นอ่ะการแต่งงานที่ไม่ได้รับการยินยอมอ่ะทําให้เธอและสามีอ่ะต้องย้ายออกมาต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นอ่ะแล้วก็เธอเชื่อว่าการย้ายออกมาครั้งนั้นอ่ะหรือว่าการขัดใจแม่ครั้งนั้นอ่ะทำให้เธอถูกแม่สาบคำสาบเอาไว้แล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยอาจจะเป็นรอยแผลในจิตใจใช่คือเธอเชื่อว่าเธอถูกแม่สาบไว้พี ทำให้กลายเป็นคนที่มีชีวิตที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์สักเท่าไหร่ออ,อืคือหลังจากนั้นนะครับเธอและสามีก็พากันย้ายหนีออกมาที่เมืองลอเรียครับที่นั่นอะ่ะเธอโดนจับข้อหาช่อโกงเพราะว่าเธออาจจะมีชีวิตที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหรอ่อ่ะก็เลยถูกบีบบังคับให้เธอต้องมีการโจรกรรมออหรือว่ามีการหลอกลวงเพื่อเอาเงินมาหลอ่อเลี้ยงชีวิตอะไรเปี้ ปัจจัยด้านสภาพสังคมสภาพแวดล้อมนี่มันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจสาเหตุแวล้อมคนใช่ไหมแต่ว่าเธอถูกจับข้อหาโจรกรรมที่นั่น<ม>หรือว่าข้อหาช่อกงที่นั่นครับหลังจากที่เธอถูกปล่อยตัวมามทั้งคู่ก็เลยต้องทําการย้ายถิ่นที่อยู่อีกครั้งหนึ่งมายังเมืองลาซิโดเนียก่อนที่บ้านของทั้งคู่อ่ะที่เมืองลาซิโดเนียจะถูกแผ่นดินไหวถล่มเว้ยก<ม>ลายเป็นว่าบ้านที่เธอและสามีอาศัยอยู่อ่ะถูกแผ่นดินไหวถลม่มแล้วก็ไม่สามารถ ใช้ชีวิตอยู่ได้ก็เลยต้องทําการย้ายครั้งหนึ่งมาที่เมืองคอเรจิโอที่เป็นที่ที่เกิดเหตุทั้งหมดนี่แหละโดยเธอได้ทําการเปิดร้านขายของเล็กๆที่เมืองคอเรจิโอนี้แล้วก็กลายเป็นร้านเล็กๆที่เป็นจุดเชื่อมโยงของชาวบ้านกลายเป็นร้านเล็กๆที่เป็นที่รักของชาวบ้านแล้วก็กลายเป็นร้านเล็กๆที่เธอก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวสามคนที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นี่แหละครับเออเราคิดว่าเราไม่สามารถ รู้จักใครคนหนึ่งได้แค่แค่คุยกันเพื่อเพ้อแค่คุยกันว่าเออคนนี้เป็นเจ้าของร้านแบบนี้เราจะเข้าใจเออเขาเป็นคนดีขนาดนั้นเนาะอย่างที่ยศเล่ามาคนคนนี้มีบรักาวเยอะมากเอไม่รู้ด้วยว่าหลังร้านเธอกำลังทำอะไรอยู่อ่ะเออถ้าพูดได้เห็นภาพอ่ะอืหน้าร้านแค่เอาเอาของมาเสิร์ฟหน้าบ้านเอาของมาให้คนกินอ่ะใช่เอาสบู่ไปสี่เอาเค้กนี่อร่อยนะโอ้ไม่อยากไม่อยากมีร้านแต่ในครัวมีอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะใช่ แลวคือปมหลังของชีวิตของคุณเลโอนาร์ด้าเนี่ยมันดร์กกว่านั้นอีกนะพี่คือชีวิตคู่ทั้งหมดที่ผ่านมาครับเธอผ่านการตั้งท้องทั้งหมดสิบเจ็ดครั้งสิบเจ็ดครั้งนี่คือเยอะมากเลยนะออแล้วก็เธอทําแท้งไปทั้งหมดสามครั้งจากการตั้งท้องทั้งหมดนั้นะแล้วก็ลูกๆของเธอที่ถูกคลอดออกมาครับคสิบคนเสียชีวิตตั้งแต่ยังเยาว์อยู่ตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่มันก็เลยน่าจะเป็นปมที่ทําให้เธอมีบาดแผลในใจด้วยนะเราว่าใช่ และนั่นนะครับทำให้เธอห่วงแหนลูกทั้งสี่คนที่เหลืออย่างมากจนอาจจะมากเกินไปอคือมีลูกคนหนึ่งเป็นลูกชายคนโตของเธอคือพอเธอรู้ว่าลูกชายคนเนี้ยจะต้องไปประจําการที่อิตาลีอ่ะเป็นทหารน่ะไปรับใช้ชาติอหะทําให้เธอรู้ว่าลูกชายคนเนี้ยมีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าการเป็นอาหารมันเท่ากับ การเสียชีวิตก็จะพ่วงกันมาด้วยความเสียงมากแล้ว,วช่วงช่วงปี1 9 3 9เหรอพี่มันเป็นช่วงก่อนที่จะเกิดสงครามโลกเป,เป็นช่วงซอมอ่ะก็เลยกลัวว่าลูกชายของเธอจะประสบกับเพศภัยอแล้วก็เสียชีวิตลงได้เราเราคิดว่าอย่างตอนนี้เขาพยายามจะช่วยเหลือลูกอ่ะที่ลูกถูกสงสัยอะแล้วเธอมาแบบฉันเองแบบว่ามันชัดเลยอ่ะแปลว่า ปมในใจสําคัญคือปมเรื่อง,งครอบครัวนัว่แหละใช่เธอท้องการที่จะปกป,ป้อง,องลูกอืประกอบกับก่อนหน้านั้นนะคะพี่ที่เธอไปดูดวงมาว่าลูกทั้งหมดของเธอจะเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กอยู่ตั้งแต่ยังเยาว์อยู่อืก็คือเธอก็กลัวมากอ่ะว่าลูกคนนี้ยหรือว่าลูกทั้งหมดของเธอจะเสียชีวิตลงอืทําให้เธอตัดสินใจว่าจะต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะปกป้องชีวิตลูกคนนี้ให้ได้หรือว่าลูกทั้งสี่คนนี้ให้ได้จนได้ข้อสรุปว่าลูกชายของเธอจะปลอดภัย ก็ต่อเมื่อมีตัวตายตัวแทนและตัวตายตัวแทนนั้นอ่ะก็คือสาเหตุที่ทําให้เธอตัดสินใจฆ่าทําการฆาตกรรมหญิงสาวทั้งหมดสามคนนั้นแหละ,ะเพราะว่าเธอเชื่อในเรื่องของการเป็นตัวตายตัวแทนถ้าสมมุติว่าเอาชีวิตของสามคนเนี้ยไปสังเวยล,ลูกชายของเธอก็จะปลอดภัยดีเออสุดท้ายแล้วมันกลับมาเรื่องครอบครัวเนอะอืมอืมใช่ใช่ใช,ใช่มีข้อมูลอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะ งมงายเลยหนึ่งครับคือเธอเคยไปดูลายมือกับหมอดูคนหนึ่งบอกว่าในมือข,ข้างขวาของเธอหมอดูคนเนี้ยเห็นคุกออในมือข้างซ้ายอ่ะหมอดูคนเนี้ยเห็นโรงพยาบาลบ้าเออ,เอ,อก็เป็นอีกอินโฟมชันหนึ่งที่ทําให้เรื่องเนี้มันมันค่อนข้างจะลีลับลีลับขึ้น<ะ>เออครับประมาณนี้พี่น่ากลัวสัตๆ์เลยเอ <laughs> เออ,เ,อ,อเวลาเราได้ยินเรื่องพวกนี้อ่ะเราจะคิดตลอดเลยนะว่า ไอาการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแปลรูปคนเป็นอาหารน่ะม,มันมันน่าจะสะท้อนอะไรความหมายอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจคนที่ทาหรือคนร้ายอ่ะอืมอืมอืมด้วยอนอกจากการอาพรางศพแล้วอ,อ่ะออผมว่ามันน่าจะมีวิธีในการอาพรางศพอีกเยอะแยะมากมายออทําไมเขาถึงเลือกวิธีการแบบนี้แปลรูปไปเป็นเออสกิลของพวกนี้เนาะเราคิดถึงซีรีส์คือเรื่องคนหนึ่งที่ดังมากอ่ะเจฟฟี่ดามเมอร์อ่ะ,อะ คือเจฟฟี่ดามเมอร์ก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่ค่อยดีอาใช่ที่น่ากลัวว่าน่ากลัวมากในอเมริกาเนาะครับดามเมอร์เป็นคนที่มีข้อมูลว่าเขากินกินเหยื่อตัวเองอะอกินศพเหยื่อตัวเองอะอแล้วเหตุผลหนึ่งที่ดามเมอร์บอกคือว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเขาอะเขารู้สึกเขาว่างเปล่ามากเลยอืมคือไม่ได้มีความสมบูรณ์ทางด้านครอบครัวความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยดีกับคนรอบข้างกับคนรักก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้อืม,อม เขาเลยบอกว่าไอการกินเยอะของเขาอะ่ะมันคือการเติมเต็มตัวเองอะ่ะเออไอการกินแบบนี้มันเลยกลายเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีกรรมด้วยมั้งนะเออมันเป็นพิธีกรรมเนาะมันไม่ชั่วเออมันคือริชั่วที่ทําเพื่อเติมเต็มอะไรบางอย่างสิ่งที่ขาดหายไปในตัวของตัวเองเนาะเออนอกจากเติมเต็มไอสิ่งที่เขาคิดว่าหายไปแล้วมันจะเป็นการระบายอะไรบางอย่างอืที่เขา อึดอัดครับข้องใจก็ได้มั้งแต่นี้เราแค่วิเคราะห์ได้แค่คร่าวๆเราสามารถลงลึกได้มาก่านี้เราไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นคิดว <นะ S 1> ่าออตัวตอรี่อนี้มันทำให้คิดถึง Jeff เจฟฟรีย์ดามเมอร์แต่ออคุณเจฟฟรีย์ดามเมอร์เขารับประทานเองไงแต่อันนี้เอาไปให้เพื่อนบ้านกินแล้วก็ลูกชายของตัวเองก็กินก็เป็นความใจดีที่น่าก,กลัวเกินไป <laughs> เออมันทําให้ผมนึกถึงเรื่องที่ผมเล่าในตอนแรกเลยพี่ยูซีตอนแรกอ่ะแฮมเบอร์เกอร์นะเออครแต่ก่อนนี้เอาไปทาเบอร์เกอร์กินเออว่ะเออมันคล้ายกันเลยอ่ะ ไปไปมารายการนี้มีพูดถึงเรื่องการกิน <G in> การกินคนที่เยอะใช่ไหม <laughs> แต่เราไม่ได้สนับสนุนนะไม่สนับสนุนเ,เราไม่สนับสนุนเลยแต่แค่คิดว่าสตอรี่แบบนี้ม,มันน่ากลัวใช่ใช่ใช่แล้วก็มันน่าจะสะท้อนถึงสภาพปัญหาจิตใจในหนึ่งคนแล้วก็สิ่งที่เขาไปเจอมาตลอดในชีวิตด้วยอืครับโอเคสําหรับวันนี้เรื่องที่ผมและพี่ทันเตรียมไว้ก็มีประมาณนี้ครับ,รบผมติดตามอันเดอร์เคสต่อได้ในอพิสโซต่อไป หวังว่าจะอยู่กันอีกยาวๆต่อไปหวังว่าเราสองคนจะไม่ถูกแปรรูปเป็นอะไรบางอย่างครับ <c oughs> นะ่ากลัวนีโอเคติดตามได้ทุกช่องทางของ s a l m o n Podcast เช่นเคยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ